เจริญพรสวัสดีสบงเรซซิ่งไทยแลนด์กับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ครับสภาพวันจันทร์จะเป็นแบบนี้วันนี้มีรถมาจ่อคิวหลายคันเลยครับนะณเวลานี้ครับนี่ครับมาจากกรุงเทพครับผมมีรถสายบรรทุกมาครับนะครับคุณโยมชื่อประชาใช่ไหมมาจากตรงไหนครับเนี่ยพระราม2ครับพระราม2ครับโอ้โหมาไกลเนี่ยครับคุณโยมมาจากไหนครับมาจากพุทธมณฑลสาย4ครับโอ้โหมาไกลถึงนี่นะโอ้รอหน่อยนะโยมนะเดี๋ยวเคลียร์เป็นคันๆไปนะนะนะก็โดยประมาณนะจ๊ะของโยมคันไหนของโยมเป็นยังไงคันที่การมามันตื้อๆเลยฮะตื้อครับแล้วก็กินน้ำมันด้วยครับกินน้ำมันน้ำมันเบนซินน่ะนะไอ้ดีเซลมั้ยดีเซลตกโลเกือบ3บาทครับอุ้ยอุ้ยพอวีเลยทําไมขับเรื่อยๆ2บาท80โอ้โห80 90นะครับอาการกินน้ำมันใช่ไหมฮะแล้วควันดำนะครับเพิ่งจะโดนน้ำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บเคลียร์ควันดำให้แต่โดยประมาณครับรอคิวกันเรื่อยๆครับวันนี้มีมา 3-4 คันนะครับตั้งแต่เช้าเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับด้านนี้ทำอะไรอาจารย์ทำอะไรล้างฝาครับล้างฝาฮะนี่ฮะฝาเนี่ยฮะทำไปเรื่อยๆครับนะติดต่อหลายคนถามว่าพระอาจารย์อยู่จังหวัดอะไรพระอาจารย์อยู่จังหวัดประจวบอำเภอหัวหินนะวัดหนองซอตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนะทำทุกอย่างนะก็ช่วยเหลือกันไปก็ติดต่อกันเข้ามาเบอร์โทรศัพท์087-941-5025นะนะก็ติดต่อกันเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวช่วงเย็นหลังจากทำวัดสวดมนต์เสร็จก็จะทำการประกอบตรงนี้ให้มันเสร็จยกเครื่องใหม่ลงเอาเครื่องนู้นทิ้งเอาเครื่องใหม่ลงฮะนะฮะโดยประมาณนะขอบคุณทุกคนทุกท่านกับ FC สบงเรซซิ่งไทยแลนด์ด้วยละกันใครที่ต้องการสั่งซื้อสติกเกอร์ก็ทักแชทเข้ามาได้เลยสติกเกอร์รายได้ส่วนหนึ่งถามว่าเอ้ยทำไมต้องขายสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์รายได้ส่วนหนึ่งนี่ก็เอามาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือนะเครื่องมือเอาไว้ทำรถช่วยโยมเนี่ยแหละเนี่ยทำเป็นอุปกรณ์เครื่องมือขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแม่แรงกุญแจตรงนี้นะทุกอย่างก็ต้องมีต้นทุนในการทำงานแล้วก็เอาไว้ช่วยน้องๆด้วยเด็กที่มาฝึกงานได้มีความรู้นะไปประกอบอาชีพได้ก็ชอบกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าแคร์กันก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันเอาละเจริญพรสาธุ